เราจะไม่ต้องประนมมือก็ได้เหนื่อยนี่ก็เป็นวันหนึ่งประการตั้งอกตั้งใจฟังธรรมไอ้ฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่มากหรอกคำสองคำมันก็ไปได้เหมือนกันแต่ให้เข้าใจในธรรมะอันนั้นอะไรมันเป็นธรรมะอะไรมันเป็นธรรมะพูดง่ายๆว่าอะไรที่ไม่เป็นธรรมไม่มีมันมีธรรมทั้งนั้นเรียกว่าธรรมมันเป็นภาษาธรรมะเราทุกคนนี่ก็เป็นธรรมจิตใจก็เป็นธรรมร่างกายก็เป็นธรรมกายวาจาทั้งหมดเป็นธรรมทั้งนั้นมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายนี่ที่จะมารวมกันอยู่เป็นหมู่หมวดเป็นกลุ่มก้อนในความสบายในความสะดวกดีนั้นมันก็เหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ต้นหนึ่งนั้นมันมีโคนแต่มันมีลำต้นแล้วก็มีนี่กิ่งก้านสาขาเนี่ยต้นไม้ต้นนั้นดีกว่าต้นไม้จะมีแต่โคนไม่มีลำต้นมันก็เป็นไม่ได้จะมีลำต้นกิ่งงาสาขาไม่มีมันก็เป็นไปไม่ได้รวมเป็นลำต้นเป็นต้นไม้ก็คือมีโคนนะมีลำต้นนะมีกิ่งก้านต้นไม้ทั้งต้นนั้นถึงแม้จะมีทั้งสามอย่างก็จริงแต่ว่ามันไปรวมอยู่ที่โคนมันนี่เป็นหลักไอ้กิ่งมันก็ดีไอ้ใบมันก็ดีมันก็อาศัยโคนเป็นอยู่เนี่ยอาศัยโคลนมันเป็นอยู่มนุษย์เรานี่ก็เหมือนกันฉันนั้นมันมีกายมันมีวาจาแต่ว่ามันอาศัยจิตซึ่งทำงานทั่วถึงทุกชนิดคือจิตจิตนี่คนชอบบ่บ่นทุกข์นะแม่จิตมันเป็นทุกข์อาตมาที่มาอยู่ในวัดหลวงประพงษ์เนี่ยนับหลายร้อยลายมากราบหลวงพ่ออีฉันเป็นทุกข์ใจเนี่ยสุขมันก็สุขใจทุกข์มันก็ทุกข์ใจไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงกันไอ้ความเป็นจริงไม่น่าจะมีทุกข์นะก็เพราะมันไม่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนว่าอย่าทุกข์อย่าทุกข์ทุกข์เรื่องก็ไปสบายคือจะไปทำอย่างนั้นสิไปทำอย่างนั้นมันทุกข์เราก็อยากจะไปทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็ทุกข์การฟังธรรมะการประพฤติธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมะนี่ก็เพื่อจะให้พ้นทุกข์อย่างเราพวกเราทั้งหลายมาทำบุญวันนี้ก็เหมือนกันเพื่อจะบรรเทาทุกข์เพราะว่าทุกข์เท่านั้นแหละนี่มันเป็นสิ่งที่สำคัญมันเกิดมาจากเหตุของมันคือกิเลสทั้งหลายบางคนก็เห็นว่าไอ้ทุกข์เนี่ยมันประจําอยู่ในใจเนี่ย อยู่นานแล้วใครวันนี้โยมก็ถามอาตมาได้ตอบว่าโยมมันไม่นอนเนื่องอยู่ในนี้หรอกมันเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้และอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมันได้ทุกข์เดี๋ยวนี้เหมือนมะนาวน่ะผลมะนาวนั่นน่ะเอามันทิ้งไว้ตรงโน้นน่ะมันเปรี้ยวมั้ยเนื้อมะขามเปียกแล้วเนี่ยเอาทิ้งไว้ตรงนั้นนะมันเปรี้ยวไหมมันก็ไม่เปรี้ยวเราเอามาแตะดินในดินมันเปรี้ยวขึ้นเดี๋ยวนี้เองอ่ะนี่มันเป็นใจอย่างนั้นจ้ะนี่ปัจจุบันนะทำเป็นนี้ไม่ใช่ไอ้ความเปรี้ยวมันนอนเนื่องอยู่ในมะขามเปียกหรอกนะไม่รู้เรื่องไอ้สิ่งที่มันไม่รู้มันเกิดเมื่อมันรู้เดี๋ยวนี้นะเอาเข้ามาแตะดินแล้วก็มันเปรี้ยวขึ้นเดี๋ยวนี้เกิดเดี๋ยวนี้เปรี้ยวมันอยู่ที่ไหนหรอกมันอยู่ที่สัมผัสถูกต้องก็เกิดความไม่ชอบเกิดกิเลสเดี๋ยวนี้นะกิเลสก็ไม่ใช่มันนอนเนื่องอยู่ในใจเราหรอกนะมันเกิดเดี๋ยวนี้มีฉะนั้นไปปัจจุบันธรรมมาเรื่องปัจจุบันธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่เกินเป็นสิ่งที่สำคัญธรรมะที่เราปฏิบัติธรรมะการมาทำทานทำบุญสุนทานวันนี้ก็จะมาบำรุงพระพุทธศาสนา
แต่ว่าให้รู้จักพระพุทธศาสนาถ้าเราบำรุงพุทธศาสนาเพื่อเอาบุญกันอย่างเดียวนั้นบางทีมันก็จะไม่ถึงพุทธศาสนาเอาบุญอย่างเดียวนั้นเราถึงชักชวนกันว่าไปสร้างบุญสร้างกุศลกันเราต้องฉีกมันออกไปแยกมันออกบุญมันเป็นยังไงกุศลมันเป็นยังไงบุญคือทำเอาบุญนั่นก็เรียกว่ามันปราศจากปัญญาคนเราเมื่อไม่มีปัญญาแล้วมันทำอะไรก็ไม่ได้มันไม่พ้นทุกข์นี่ไม่พ้นทุกข์ท่านเรียกว่าบุญกุศลบุญก็คือหามารวมไว้แบกไว้แบกไว้มันหนักไม่รู้จักทิ้งมันก็ทับเราตายนั่นแหละถ้ามันมีปัญญาแล้วก็ทิ้งมันออกแล้วมันหนักอย่างนั้นมันก็เบานี่เรียกว่ากุศลอันหนึ่งเรียกว่าบุญรวมเข้ากันเรียกว่าบุญกุศลทำบุญกุศลเช่นนี้ก็เรียกบำรุงพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่ท่านประทานไว้ที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าใครเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้บางทีเราก็งงเหมือนกันนะไม่รู้ว่าใครเป็นพระพุทธเจ้าดักของท่านนะท่านผู้สอนให้ประชุมชนประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนนะดูดิเราดูเถอะท่านไม่รู้ว่าใครเป็นท่านอยู่นี่ก็ท่านกันหมดทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่คนอยู่นี่มันท่านท่านผู้สอนในประชุมชนประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้านะเห็นไหมเห็นพระพุทธเจ้าไหมอย่างนั้นนี่ใครที่สอนในประชุมชนคือธรรมะธรรมะเราถึงฟังธรรมกันฟังธรรมเอาความฉลาดแล้วก็เอาความสุขแล้วก็พิจารณารู้จักความสุขนั้นรู้จักใช้ความสุขนั้นให้เกิดประโยชน์เราทำไปเพื่อการปล่อยวางคือเอาอย่างเดียวมันทุกข์ไม่มีปัญญาเห็นไหมเห็นคนจนไหมจนมันก็ทุกข์มันทุกข์แบบคนจนเห็นคนรวยทุกข์ไหมเห็นคนรวยก็ทุกข์มันทุกข์แบบคนรวยเห็นเด็กมันทุกข์ไหมเห็นมันทุกข์แบบเด็กเห็นพ่อแม่ของเด็กทุกข์ไหมทุกข์มันทุกข์แบบพ่อแม่ของเด็กตรงไหนมันเป็นอะไรยังไงมันเป็นเรื่องของอย่างนี้มิฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงชี้ให้ประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมะเพื่อให้เราออกจากทุกข์ออกจากวัฏฏสงสารนี่สังสารวัฏอันนี้ไม่ใช่ว่าสิ่งทั้งหลายแล้วมันผูกเรานะเราไปผูกมันบางทีก็ฉันพ้นทุกข์ไม่ได้หรอกได้ที่แต่เราไม่ทำมันแต่เราไม่ทำมันต้องมาพิจารณาต้องเรียนธรรมะจะต้องรู้จักธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีที่เกิดนะมันมีที่เกิดมาก็ต้องมีที่ดับมันต้องมีที่เกิดมันมีแดนเกิดทั้งนั้นน่ะลองดูที่ว่าธรรมทั้งหลายมันเกิดเพราะเหตุนะเมื่อไรโยมเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เพราะอะไรรู้ไหมเมื่อมันเกิดขึ้นมาลอยๆอย่างนั้นเนี่ยเมื่อโยมเป็นสุขมันเกิดมาจากอะไรรู้ไหมนั่นที่มันเกิดมาก่อนทุกข์มันจะลำบากไม่ใช่ว่าอะไรอดีตก็มีที่เรานั่งอยู่อะไรน่ะคิดไอ้คนนั้นก็ดูถูกเราคนนั้นก็นินทาเราคนนั้นก็อิจฉาเราน้ำตาก็ค่อยๆซึมออกมานะพี่ชายก็อาศัยไม่ได้น้องชายก็อาศัยไม่ได้คิดไปก็น้อยใจน้ำตามันก็ซึมลงมาขนาดมันทำโทษจนให้น้ำตามันไหลออกยังไม่รู้จักว่ามันเกิดมาจากที่ไหนบางทีเรานั่งอยู่คนเดียวหรือเดินไปคนเดียวเนี่ยนึกถึงอารมณ์ที่มันที่ชอบใจอะไรต่างๆบางทีก็ยิ้มออกมาจ้ะอย่างเงี้ยอะไรนั่นมันเกิดมาจากไหนไหมเนี่ยมันยิ้มเองมันเนี่ยนี่มันยิ้มเองมันหรือเปล่านั่นธรรมมันเกิดเพราะเหตุอยู่แล้วมันเป็นแดนเกิดมันเกิดจากเหตุทั้งหลายนั้นไม่ใช่มันเกิดมาลอยๆมันเกิดมาเฉยๆอย่างนั้นพระองค์จึง
จ้ำจี้จ้ำชัยพวกเราซ้ำๆซักซากให้เราก็ไปเห็นตรงนั้นตรงนั้นไม่ใช่ว่ามันเกิดมาในโลกสิ่งทั้งปวงในโลกนี่นะมันจะไม่มีอะไรปรากฏให้มนุษย์ทั้งหลายทุกข์ยากลำบากนะแต่ว่าเราไม่รู้จักมันอย่างก้อนหินก้อนนั้นมันตั้งอยู่นั่นน่ะมันก็ยังไม่หนักอะไรถ้าเราเดินผ่านมันไปมาแล้วมันก็ไม่หนักนั่นมันไปเกี่ยวข้องกับมันนี่ถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันนึกอยากได้มันไปยกมันขึ้นมันหนักทันทีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อารมณ์ทุกอย่างก็เหมือนกันเห็นนั่นถ้าเรารู้เรื่องของมันแล้วไม่มีหน้าจะทุกข์เหตุมันไม่มีเหตุจะเกิดทุกข์มันไม่มีนั่นมันไม่มีอย่างนั้นไอ้เรื่องทุกข์เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดอ่ะถึงมันจนมันก็ทุกข์ถึงมันรวยมันก็ทุกข์เป็นเด็กมันก็ทุกข์แก่แล้วมันก็ทุกข์ถ้าคนไม่รู้จักทุกข์พระพุทธเจ้าท่านสอนมาให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกข์แต่ว่าเราก็รู้ทุกคนทุกข์แต่ว่ารู้ไม่ถึงรู้ไม่ถึงทุกข์รู้ทุกอย่างแต่มันรู้ไม่ถึงถ้าเรารู้ถึงมันซะแล้วเป็นต้นมันก็ไม่มีอะไรจะเป็นทุกข์อย่างเราเห็นตนเช่นนี้เป็นต้นตนคือตนเราที่นั่งอยู่นี้เป็นต้นก็เรียกว่าเห็นตนกันแล้วนะคือว่าเราเห็นตนนี่เห็นอยู่นี่ขาฉันนี่นี่แขนฉันนี่นี่เพื่อนฉันนี่เห็นอยู่ก็เรียกว่าเห็นอย่างนี้จะว่าเห็นตนไอ้ความจริงที่ว่าเห็นตนนั้นไม่ใช่อย่างนี้ตามธรรมะเห็นตนคือเห็นว่าตนนั้นมิใช่ตนนะเห็นตนอย่างนั้นอันนี้แขนเราอันนี้ขาเราอันนี้ตัวเราอะไรของเราทั้งนั้นเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ยอมว่าเห็นตนเห็นตนคือมีความรู้สึกเห็นออกจากญาณในใจของเจ้าของนั้นนะรู้ว่าสิ่งทั้งหลายนี่มิใช่ตนท่านเรียกว่าคนเห็นตนเห็นแล้วไม่แบกมันเห็นงูเราไม่จับงูเห็นงูเราหนีงูพิษงูก็ไม่ตามเราไปนั่นเรียกว่าคนรู้จักงูนะไอ้คนเห็นตนนั่นคนนั้นอันนี้คนนี้ไม่ใช่คนเห็นตนก็เพราะว่าตนนั่นเนี่ยมันไม่มีจะอะไรมาเห็นมันเนี่ยมันไม่มีตนนี่พระพุทธเจ้าสอนมาให้มีตนแม้มันฟังยากเหลือเกินนะมันฟังยากไอ้ความเห็นมันกลับกันอย่างนี้ล่ะมันฟังยากดูก็ยากเช่นว่าคนบ้า กับพระอรหันต์นี่แยกกันไม่ออกมันเหมือนกันในนั้นนะเอาดูที่เพราะว่ามันสูงที่สุดกับมันต่ำที่สุดนี่นะไอ้สูงที่สุดกับต่ำที่สุดน่ะค่ะมันจะอยู่ต่ำก็ช่างมันเถอะมันอยู่ที่สุดใช่มั้ยมันจะสูงก็จริงแต่มันสูงอยู่ที่สุดของสูงอ่ะสองอย่างนี้มารวมกันแยกกันไม่ออกกันแล้วนะเหมือนบ้ากับพระอรหันต์นี่เหมือนกันทีเดียวแต่ว่ามันมีลักษณะเหมือนกันแต่ว่ามีคุณธรรมต่างกันนะพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านถึงที่สุดแล้วทั้งเห็นถึงอารมณ์ทั้งหลายท่านก็ยิ้มในใจของท่านเท่านั้นแหละยิ้มในใจของเราบ้าก็ถูกเขาว่าก็ยิ้มเหมือนกันยิ้มโดยที่ว่าไม่รู้เรื่องไอ้พระอรหันต์เจ้าท่านยิ้มรู้เรื่องอย่างแท้จริงมันคนในอย่างกันจังว่ามันสูงที่สุดกับที่ว่ามันต่ำที่สุดมันได้เข้ากันอย่างนั้นบางแห่งในปัจจุบันนี้แหละยังมีอยู่ไปกราบบ้าบ้าบอบอยู่นั่นแหละก็ได้ไปเป็นพระอรหันต์อยู่นั่นแหละมันเป็นมาแต่ครั้งพุทธกาลโน้นมันวินมาอย่างนั้นดังนั้นก็เพราะเราไม่รู้จักธรรมะอันแท้จริงดังนั้นพระองค์ของเราท่านจึงให้สอนให้รู้จักธรรมะอย่างให้รู้จักผลไม้ทุกอย่างอย่างแท้จริงว่าระมุดมันเป็นยังไงมังคุดมันเป็นยังไงลำไยมันเป็นยังไงอะไรมันเป็นยังไงมาให้รู้จักรู้จักผลไม้รู้จักทั้งหมดเมื่อเรารู้จักมาแล้วก็เอาผลไม้ทั้งหลายนั้นมารวมเท่านี้ตะกร้าอันเดียวกันเท่านั้นแหละให้มันปะปนกันไปหมดยังไงก็ช่างมาเถอะเราไม่หลงไม่ลืมเพราะเราจำได้แน่นอนเลย
จะไปชี้ว่าไอ้รังศาสตร์มันเป็นลำไยแล้วก็รู้จักแต่ว่ามันเยอะไปแต่คนว่าอย่างนั้นแต่ว่าเราเฉยนะรู้จะว่าลำไยเป็นมังคุดหรือจะลำไยเป็นรังศาสตร์เราก็รู้จักนะแต่ไม่ทวงแต่ไม่ทวงอันนี้เปรียบกับว่าโลกสมมุติเดี๋ยวนี้เขาก็พูดกันอย่างนั้นไอ้คำสอนของโลกเนี่ยไอ้เมื่อเข้าถึงจิตของพระองค์แล้วเป็นของปลอมทั้งนั้นมันเป็นของปลอมทั้งนั้นไอ้คำสอนของพระอริยบุคคลเมื่อเขาไปถึงจิตของปุถุชนแล้วก็เป็นของปลอมเหมือนกันอย่างนั้นมันถึงบ้าคนในอย่างนะมันพูดยากเหมือนกันนี่ไอ้คำสอนของท่านมันไม่ค่อยเข้ากันมันค่อยเข้ากันอย่างนั้นพวกเราเป็นคุณบุตรลูกหลานจึงพิจารณามันยากมันพิจารณาลำบากเกินอย่างเรามาทำบุญกันอย่างนี้อยากจะได้บุญแหมทำบุญฉันก็เป็นไข้เป็นโรคไม่หยุดไม่ค่อยสบายใจโรคติดต่อกันบุญฉันก็ไปทำอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ว่าจะมาแก้บุญตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะให้มันไม่เจ็บมันปวดมันคนละอย่างกันแล้วจะทำบุญในบ้านเราเนี่ยให้แมวตัวนี้กลายเป็นสุนัขให้สุนัขกลายไปเป็นแมวอย่างเงี้ยมันคนในอย่างกันมันคนในอย่างกันไอ้ร่างกายนี้มันเป็นอย่างหนึ่งไอ้พระพุทธเจ้าธรรมะมันเป็นไปอย่างนี้มันเป็นไปตามเรื่องของมันไม่ใช่ว่าเราจะทำบุญมาให้มันเก็บมันไข้มาให้มันอะไรต่อหลายๆอย่างมันคนในเรื่องกันก็เพราะมันเป็นอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงไม่ไว้ใจมันให้เราผ่านมันหนีไปซะอย่างนี้เราก็ยังเสียดายอยู่นั่นแหละมันเสียดายอยู่มันก็ยังไปไม่ได้อย่างนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของอย่างนี้อันอย่างไรก็ช่างมันเถอะให้เข้าใจว่าการกระทำบุญสุนทานเดี๋ยวนี้ทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้มันไม่มีทุกข์ทำเพื่อไม่ให้มันมีทุกข์ให้มันเบาบรรเทาทุกข์ให้มันค่อยๆหมดไปบรรเทาทุกข์ถ้าทำบุญให้บรรเทาทุกข์มันต้องทำบุญด้วยทำกุศลธรรมด้วยถ้าไม่เอากุศลธรรมก็ไม่มีปัญญาบุญอย่างเดียวเหมือนเนื้อกับปลาที่มันสดๆเอาทิ้งไว้เฉยๆมันก็เน่าเท่านั้นแหละนะอาศัยเกลือเป็นอยู่เนื้อหรือปลานั้นมีอายุไปนานนะหรือเอาเข้าตู้เย็นซะอย่างนี้มันเป็นไซส์อย่างนั้นปัญญานี้ท่านจึงบอกว่านัตถิปัญญาสมาอภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีคำนี้ยันกันเลยยันกัน 100% เท่ากันเลยตรงนี้ก็จริงอย่างนั้นไอ้ความอยากเนี่ยไม่มีจบไม่มีจบตัณหาคือความอยากนี่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าการทำก็ทำเถอะอย่าให้มันเป็นตัณหาการกินก็กินเถอะอย่าให้มันเป็นตัณหาการดูก็ดูไปเถอะอย่าให้มันเป็นตัณหาอยู่ในโลกนี้ก็อยู่ไปเถอะให้มันรู้จักโลกอย่าให้มันเป็นตัณหาคือทำโดยการปล่อยวางมันใช่มันก็อยู่ตรงนั้นแหละให้คิดเสมอว่าเรามีช้อนอันหนึ่งเอาไว้ทำไมช้อนเอาไปตักแกงซดกับไปนะแต่ว่าเราไม่ทานช้อนใช่ไหมแต่เอาช้อนเข้าในปากอยู่แต่ไม่ทานช้อนหรอกทานแกงทานแล้วก็เก็บช้อนนั้นมาอีกถ้ามีคนมาถามว่าเก็บช้อนไปทำไมเก็บไปซดแกงไม่ใช่คุณกินช้อนที่นี่เขาจะมาว่าเราว่าก็ช่างเขาแต่ความเป็นจริงเรารู้จักว่าช้อนไม่ใช่ของบริโภคอย่างนี้เรารู้เราอย่างนี้เขาจะว่าเราเอาช้อนไปซดแกงเท่าไรไม่ทานช้อนเท่าไรแล้วก็เฉยสบายนี่คืออย่างวันที่เรารู้อย่างชัดเจนนี่เรามีอยู่ในการปล่อยวางแล้วก็ใช้ช้อนของเราเรื่อยๆไปฮะนึกขันตักน้ำเราเนี่ยโอ่งน้ำอย่างหนึ่งน้ำอย่างหนึ่งขันตักน้ำอย่างสามอย่างสี่ก็ตัวเราเนี่ยแต่พระเราจงไหนเราจะต้องดื่มน้ำ
ลืมน้ำจะต้องเอาขันไปตักแต่ไม่ใช่ว่าเราไปทานขันนะแต่เราก็เก็บขันนั้นไว้โดยการปล่อยวางที่ไหวไอ้ขันนี่เราทานมันไม่ได้หรอกไอ้ที่เราจะดื่มมันก็คือน้ำแล้วก็เก็บไว้ที่มีคนคนหนึ่งมาว่าให้เราอีกไอ้เก็บขันนี่ไว้ไม่บริโภคกันนี่อย่างนี้เราก็สบายของเราอยู่ก็เพราะเราไม่เป็นอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจะอาศัยตัวเองอาศัยตัวเองคำที่ว่าตัวเองอ่ะคือมิใช่ตัวนั่นแหละถ้าไปอาศัยตัวเองนี่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็ล้มนะอีกไม่กี่ปีมันก็ล้มนะไม่อาศัยตัวอันนี้มันเป็นเรื่องสมมุติซ้อนกันสมมุติมันซ้อนสมมุติกันก็ต้องเรียกตามภาษาสมมุติคนเราเนี่ยถ้าว่าเรียกว่าตนตนเพื่อให้มันเป็นภาษาเฉยๆในความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าถ้ามารู้ธรรมะให้มันจบจะแล้วไม่มีอะไรจะเหตุเป็นเหตุเอกทุกเกิดขึ้นมาอะไรมันเป็นคนละอย่างละอย่างยังไม่ได้เกี่ยวพันกันแต่เราจับเอามาเกี่ยวพันกันใช่เราก็ไปยุ่งกับเขาใช่เราก็ไปยุ่งกับเขาใช่ไอ้ความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายไม่ยุ่งอ่ะอย่างที่ว่ามันก้อนหินก้อนนั้นมันทิ้งอยู่อย่างนั้นไม่ยุ่งกับเราหรอกมันจะยุ่งกับเราเมื่อเราอยากจะได้ก้อนหินก้อนนั้นเท่านั้นเนี่ยนะไอ้ตัวก้อนหินก้อนนั้นมันไม่มีอะไรแล้วมันก็อยู่เป็นธรรมชาติอย่างนั้นนี่เมื่อความคิดอยากจะได้ก้อนหินก้อนนั้นขึ้นมาก็ไปยกมันก็หนักเอาสิมันหนักไปมันหนักเดี๋ยวนี้หนักไปเรายกมันเนี่ยแต่ก่อนมันหนักไว้ไม่มีหนักอ่ะไม่มียังไม่เกิดมันไม่เกิดหนักมันก็อยู่อย่างนั้นแหละมันเป็นหนักตรงที่ว่าเราต้องการมันไปยุ่งกับมันมันก็ยุ่งกับเราเนี่ยไม่ใช่มันยุ่งกับเราเนี่ยไอ้ความเป็นจริงมันฝ่ายเดียวทั้งนั้นเนี่ยมันฝ่ายเดียวทั้งนั้นอย่างเราใช้ถ้วยใบหนึ่งมันแตกเราเสียดายใครผิดเนี่ยใครเป็นทุกข์ถ้วยหรือเราเป็นทุกข์ไม่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยนะไอ้ถ้วยมันก็แตกก็เฉยเฉยถ้าไม่แตกมันก็เฉยเฉยอยู่นี่นะนี่มันไม่น่าจะเป็นทุกข์อย่างนั้นเนี่ยมันคนในอย่างกันแต่เรามันถ้วยเรามันแตกเป็นทุกข์นี่เพราะอะไรมันเห็นชัดอยู่อย่างนี้นะพันธะแยกออกอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเราไม่ยุ่งกับมันมันก็ไม่มีอะไรกับเรามันก็หมดเรื่องกันเท่านั้นเนี่ยอย่างนั้นโยมมีจานมีจานมากๆมีถ้วยมากๆเนี่ยอยู่ในบ้านก็ต้องพิจารณาอย่างนั้นนะแต่ก็บอกลูกนะบอกให้มันระวังให้มันเช็ดให้มันสะอาดให้มันเก็บให้ดีกลัวมันจะแตกสอนลูกต้องสอนอย่างนั้นอย่าไปสอนว่าช่างมันเถอะลูกมันจะแตกมันก็ช่างมันเถอะไม่ใช่ของเราหรอกไม่มีถ้วยใส่แกงนะมันจะหมดนะนี่เรื่องสอนคนต้องสอนมาอย่างนี้มันเป็นคนในเรื่องจำเป็นจะต้องสอนอย่างนั้นนี่จะต้องสอนอย่างนั้นแล้วควรระวังนะลูกนะเก็บไปให้ดีแล้วมันจะแตกแล้วเนี่ยดุมันอยู่เรื่อยๆแต่เราพูดอย่างใจอย่างนะถ้ามันแตกเพี้ยจริงๆเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องว่าอะไรมันแต่ว่ามันเก็บๆไปเรื่อยๆมันระวังไว้อย่างนั้นไม่มีเงินที่จะซื้ออะไรมาใช้มันหมดไปคือบอกให้คนปฏิบัติมุ่งทำมุ่งมีนายอย่างนี้ถ้าไปสอนอย่างธรรมะสูงๆอย่างผู้ใหญ่ก็ถ้วยไม่มีแล้วในบ้านหมดแตกหมดไม่มีใครล้างมันหรอกนี่มันเป็นเรื่องของอย่างนี้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าแต่ฟังธรรมะแต่เข้าใจผู้รู้จักธรรมะไม่ใช่ผู้ที่เกลียดค้านต้องเป็นคนฉลาดต้องเป็นคนขยันเป็นคนขยันหมั่นเพียรแต่ว่าขยันพูดขยันกระทำก็ทำด้วยการปล่อยวางด้วยการปล่อยวางทำในความสงบระงับอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านยังสอนว่าไอ้ทำงานมันก็สบายทำโน่นทำนี่มันก็สบายที่มันเป็นสมาชีวะมันก็สบายถึงแม้มันหนักหน่อยมันก็สบายเพราะโทษตรงนั้นไม่มีอย่างนี้ทิฏฐิคือความเห็นมานะคือความไปยึดไว้สองอย่างนี้มันเกาะกันทิฏฐินี่พระพุทธเจ้าไม่ต้องอะไรหรอกดูที่ในใจของเราเห็นไหมมันความเห็นวันหนึ่งมันเกิดยังไงบ้างไหมที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราตามรู้ได้ไหมนะเนี่ยมันเกิดความคิดอย่างหลายๆอย่างนะแต่ว่ายังไงก็ช่างมันเถอะแต่ว่าไอ้ตัวมานะที่เขาไปยึดเนี่ยมันเป็นตัวที่สำคัญมากที่สุดนะดีชั่วอะไรอย่าไปยึดมันอย่าไปยึดมันให้ดูมันเถอะพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่าไปยึดมันไอ้ทิฏฐินี่ท่านแปลว่าความเห็น
ถ้าทิฏฐิไม่ฟังใครมันก็เป็นมานะเท่านั้นเนี่ยไอ้ความจริงท่านเอาปล่อยวางถ้ามนุษย์เรามาคิดดูปล่อยวางเราจะเอาอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็ลำบากกันยังไม่เข้าใจธรรมะอย่างพระพุทธองค์ท่านสอนว่าอย่างคนเรานี่บ่ะถ้าหากว่าทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเนี่ยตายไม่ได้เกิดหรอกเสียใจแสดงตกใจกลัวจะไม่ได้เกิดไอ้ความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่าให้มาเกิดนั่นแหละมันดีถ้าเราไม่ได้เกิดเนี่ยกลัวจะไม่เห็นหน้าลูกหน้าหลานจะไปอยู่อะไรเลยวุ่นขึ้นมาเลยนี่เราไม่คิดด้วยที่เราทุกข์ทุกวันนี่เพราะเราเกิดมาเห็นไหมพอเราเกิดมามันจึงมีทุกข์เกิดขึ้นมานี่ชาติทุกข์ชราที่ทุกข์พยาธิทุกข์เพราะความเกิดมาถ้าหากว่าคนเราบางคนนะคิดว่ามันบาปไม่รู้จะผุดจะเกิดแล้วนี่มันก็เขาแง่พระพุทธเจ้าสอนว่ามาให้เกิดนะมันเป็นไปอย่างนั้นทีนี้ไอ้ความเกิดนี่คือคนมันอยากจะเกิดมาถ้าเกิดมาแล้วไม่ให้เราเป็นโรคเป็นภัยให้เราอยู่สบายอายุก็ให้ยืนมันคิดไปเสียอย่างนั้นเอพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่นแหละเหตุตายคือเหตุเกิดนั่นแหละที่มันเกิดมานั้นแหละคือสมัครตายแล้วอย่างเนี้ยอย่างวัตถุที่เรายังไม่มีมาในมือเราเดี๋ยวนี้ว่าเราแสวงหาได้มาเป็นต้นก็เดี๋ยวนี้แหละมันจะแตกแล้วมันจะหายแล้วเพราะอะไรเพราะมันมีอยู่นี่ที่มันมีเนี่ยยังกระโถนไว้นี่มีถ้าซื้อมาใหม่ๆก็แตกแล้วนี่มันแตกถ้าตอนนี้มันกระโถนแตกแล้วนะแต่เราเห็นว่ากระโถนนี้ไม่แตกนี่ความเห็นต่างกันนะไอ้คนหนึ่งใช้กระโถนไม่แตกคนหนึ่งใช้กระโถนแตกไปด้วยกันเอาสิมันดูดมือดวงวันหนึ่งสักกระโถนนี้มันแตกมันก็แตกก่อนแล้วไอ้ที่ผู้ว่ามันแตกมาแล้วไอ้ผู้ที่ยังไม่แตกเพิ่งแตกเดี๋ยวนี้ก็ร้องไห้ตอนนั้นเนี่ยเนี่ยอย่างนั้นเห็นก่อนจ้ะเมื่อมันเกิดมาแล้วก็นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอยากจะให้มันพ้นจากความเกิดนั่นแหละแต่ยังไงมันก็อยากจะเกิดขึ้นมาอยู่นะมันอดไม่ได้ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วมีอะไรบ้างไหมล่ะมีอะไรบ้างไหมมันแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากอะไรสารพัดอย่างเราก็ยังไม่เห็นโทษมันนะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงก็ไม่รู้จักไม่เห็นโทษมันทำไมจะเห็นโทษมันนะเราจะต้องประพฤติปฏิบัติพิจารณาให้มันเข้ารูปของธรรมะของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้น่ะไอ้พุทธบริษัททั้งหลายยังไม่เห็นพร้อมกับพระพุทธเจ้านะไม่เห็นพร้อมนะเทศไปก็ขัดกันไปเรื่อยขัดใจอย่างเราตายไม่เกิดอย่างนี้เนี่ยคือมันไม่ให้เกิดมาเนี่ยถ้ามันมีแล้วมันเป็นเหตุนะคำสอนของท่านที่ที่สุดของท่านมานะความยึดไว้นะเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ถูกนะเป็นผู้ที่เลิศกว่าเขาเห็นว่าเสมอกับเขานี่ก็ยังไม่ถูกอีกแหละเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตัวว่าเหลวกว่าเขานี่ก็ไม่ใช่อีกเป็นผู้ที่เหลวกว่าเขาสำคัญตัวว่าดีกว่าเขาอันนี้ก็ไม่ใช่อีกแต่เป็นผู้เสมอเขาเนี่ยสำคัญตัวว่าดีกว่าเขานี่ก็ไม่ใช่นะเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาอันนี้ก็ยังไม่ใช่อยู่อีกเป็นผู้เสมอกับเขาสำคัญตัวว่าเร็วกว่าเขาอันนี้ก็ไม่ใช่อีกเป็นผู้ที่เร็วกว่าเขาสำคัญตัวว่าดีกว่าเขาอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นผู้เร็วกว่าเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นผู้เร็วกว่าเขาสำคัญตัวว่าเร็วกว่าเขาอันนี้ก็ยังไม่ใช่อีกเอาอะไรกันไหมที่นี่ตรงไหนที่เราจะเอาไปไหมนี่เรามาดูถ้ามาดูถ้าเหตุว่าท่านจึงเห็นว่าอันนี้มีไม่มีมีไม่มีอย่าให้มันมีให้มันมีไม่มีมีมันกับไม่มีอย่างนี้ก็เรียกว่ามันหมดนั่นแหละคือเรียกว่ามันหมดให้มันหมดมานะก้าวทั้งหลายท่านในทิ้งมันจะแทนทิ้งมันจะเอาอะไรคือไม่มีอะไรถ้ามีอะไรอยู่มันก็ยังมีอะไรอยู่นั่นเองแหละอันนี้พูดถึงที่สูงมันนะแต่มาพูดถึงที่ไอ้คนเราอยากจะมีความสุขอยากจะร่ำจะรวยเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่ามันไม่พ้นทุกข์คือบุญอย่างนั้นท่านมาสร้างบุญไปด้วยก็พิจารณาไปด้วยคือกุศลคือปัญญานะไม่จะทำลายมันดีทีมันคล้ายๆกับอีทีเด็กละมันมีคูณมันมีบวกมันมีลบมันมีหารมันถึงจะได้จำนวนมันที่เราชอบใจตามจำนวนของเลขนะ
อันนี้เราไม่เอางั้นที่มันมีที่คูณอย่างเดียวไม่มีที่ใส่กันเห็นไหมล่ะวิธีคูณก็วิธีบวกรวมกันเข้าไปเรื่อยๆวิธีลบไม่มีวิธีแบ่งก็ไม่เคยจะมีเท่าไหร่นะถ้ามีวิธีแบ่งมันก็เบามีวิธีลบมันก็เบาดิมันมีวิธีบวกก็วิธีคูณมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เท่านั้นเห็นไหมเป็นกระเกิดว่ากลับมาตัวเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นการกระทำบุญกุศลนี้มันจะมีสองคำกุศลคือทำไปให้มีความฉลาดขึ้นมีความฉลาดขึ้นให้มีความรู้รอบคอบในสิ่งที่เราได้มานั้นให้รู้จักคิดมาครอบครัวของเราเนี่ยเราได้กันมาครอบครัวนี่จะต้องมีปัญญาสามารถที่รักษาครอบครัวของเรานี้ให้มันคุ้มกลับไปบ้านเนี่ยก็สามบุญอยู่ที่ไหนไม่รู้เรื่องกันเนี่ยไม่รู้บุญถึงไปกราบพระยายไปกราบพระหลานและแม่กราบพระพระที่ไหนตอบหลานไม่ได้นะบุญนี่ก็ตอบไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่รู้จักบุญนั่นเองทำไปเพื่อทำกันไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นอันนั้นเราเป็นพุทธบริษัทที่ฝึกหัดอันนี้อย่าให้มันหลงเหมือนผลไม้ในตะกร้าหลายๆชนิดก็ช่างมันเถอะจะไปเทรวมกันเป็นกองๆเราก็ไม่หลงหรอกผู้ศึกษาในธรรมะของพระพุทธเจ้าของเรารู้เรื่องตามความเป็นจริงแล้วไม่หลงมันจะเป็นไปยังไงก็ไม่หลงเหมือนรู้จักผลไม้นานาชนิดอารมณ์ตะก้าเดียวกันมันจะทับกันอยู่ก็ช่างมันเถอะเรารู้มันชัดเจนแล้วผลอะไรต่ออะไรเรารู้เราชี้ถูกทั้งนั้นเลยถ้าเราเข้าใจในธรรมะของหลักพุทธศาสนาแล้วก็อย่างนั้นใครจะพูดกันไปตรงไหนก็ช่างมันเถอะนะเรารู้จักอยู่แล้วในทางพุทธศาสนามันก็ผลไม้มันจะทับกันอยู่กี่ชั้นก็ช่างมันเถอะเราลวกผลเงาะเป็นเงาะผลลำไยเป็นลำไยรังศาสตร์มันเป็นรังศาสตร์มันนี่มันไม่หลงอย่างนั้นอันนี้สูตรธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านสอนมาเพื่อไม่ให้หลงอย่างนั้นไม่หลงถึงแม้ได้ความดีมาก็ยังไม่หลงดีถึงมีความชั่วมันเกิดขึ้นมาก็ยังไม่หลงชั่วอีกนะมันรู้ไปถึงขนาดนั้นแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนให้รู้จักข้อประพฤติปฏิบัติในใจของเจ้าของไอ้ความเป็นจริงการประพฤติปฏิบัตินี่ไอ้ความรู้อันเนี้ยไอ้มันเกิดจากจิตบริสุทธิ์นั่นอย่างหนึ่งมันเกิดด้วยสัญญานั่นอย่างหนึ่งมันต่างกันหลายนี่มันเอาเข้ากันไม่ได้มันของบริสุทธิ์กับของไม่บริสุทธิ์นี่มันเข้ากันไม่ได้นี่ปนกันไม่ได้นี่ไอ้ธรรมะที่มันเกิดมาจากจิตนั่นน่ะมันก็คล้ายๆกับเรียกว่าตาน้ำตาน้ำที่มันซึมซาบมามันแห้งไม่ได้มันไหลเพราะมันอยู่อย่างนั้นไอ้ความรู้ตามสัญญาของเราที่มาคล้ายๆน้ำในโอ่งหมดน้ำฝนก็แห้งเท่านั้นเนี่ยนี่ก็เป็นอย่างนี้ไอ้เรื่องจิตของเราที่รู้ธรรมะที่บรรลุธรรมะแต่ว่าคนเราทุกวันนี้ว่าบรรลุธรรมะยังก็กลัวเออบัคคำนี่มันสูงไปซะแล้วนะบรรลุธรรมะนี่มันสูงไปแล้วไม่ค่อยอยากจะพูดหรอกถ้าใครพูดคนจะแข็งในใจธรรมะนะลองไปพูดเนี่ยกลับไปว่าฉันบรรลุธรรมะแล้วคนตาตรึงเลยทีเดียวเนี่ยนี่บรรลุธรรมะไอ้ความจริงคำนี้เป็นของสมมุติไม่ใช่ว่ามันสูงมันต่ำหรอกอย่างพวกญาติโยมทางหลายมาวัดประพงวันนี้เรียกว่าบรรลุวัดหนองประพงวันนี้แปลกอะไรกันยังมาถึงวัดหนองประพงวันนี้ก็ได้รู้วัดหนองประพงก็ได้ถ้าพูดภาษาธรรมะเนี่ยบรรลุวัดหนองประพงก็ได้นะถ้าเราเรียกว่าเรารู้จักว่าอันนี้มันเป็นบาปเป็นบุญแล้วเราก็รู้จักมันเดี๋ยวเราบรรลุธรรมะก็ได้นี่ถ้าว่าบรรลุธรรมะแล้วตกใจคนเราเนี่ยแหมเนี่ยมันก็เป็นไปอย่างนั้นอันนี้มันเป็นภาษามันเป็นภาษาให้รู้ความเข้าใจกันได้ภาษาอย่างหนึ่งพูดไปอย่างหนึ่งเท่านั้นเนี่ยไอ้ความเป็นจริงก็เป็นธรรมดาของเราอย่างพระพุทธเจ้าที่ธรรมาว่าใครเป็นพระพุทธเจ้าไหมท่านผู้สอนในประชุมชนประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้าดูตรงนี้ดิเนี่ยเขาว่าเรื่อยๆพี่ได้ไหมเนี่ยดูไปดิเนี่ยแต่เราก็เรียกว่าแม่เมื่อฉันเกิดพร้อมพระพุทธเจ้าฉันก็จะไปแล้วละขนาดเนี้ยเนี่ยนึกว่าพระพุทธเจ้าองค์นั้นนิพพานไปแล้วนะในความเป็นจริงสิ่งที่เมื่อเราเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ฟังยากนะคนที่ยากนะเราเห็นพระพุทธเจ้าเราก็เห็นธรรมะเมื่อเราเห็นธรรมะเห็นพระธรรมเราก็เห็นพระพุทธเห็นพระพุทธก็เห็นพระธรรม
เห็นพระพุทธพระธรรมแล้วก็เห็นพระสงฆ์อันนี้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าได้ให้พระพุทธอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจให้มันเห็นชัดอันนั้นเราจับท่านมายัดเฉยๆเนี่ยว่าพระพุทธอยู่ที่ใจของข้าพระฉันอยู่พระธรรมอยู่ที่ใจของข้าพระสงฆ์อยู่ที่ใจเท่านั้นแต่การประพฤติมันไม่เรียบร้อยนะไม่สมกับว่าพระพุทธอยู่ที่ใจไม่สมกับว่าพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจคือจิตมันเป็นคนที่จะรู้จักธรรมะท่านเรียกว่าผู้รู้พระพุทธองค์ที่ท่านตรัสไปแล้วนั่นน่ะก็ตรัสธรรมะองค์ธรรมกัสสรู้นี่แหละกัสสรู้นี่ท่านไม่เอาไปหรอกท่านก็ทิ้งไว้ในนี้แหละแต่พูดง่ายๆอย่างพวกครูเราเนี่ยครูโรงเรียนเนี่ยไม่ได้เป็นครูมาแต่กำเนิดนะมาเรียนวิชาครูถึงได้เป็นครูกันได้สอนโรงเรียนซะได้เงินรับเงินเดือนกันครับอยู่ไปนานๆก็ได้ตายไปซะได้ตายไปตายจากครูไปซะถ้าพูดอย่างหนึ่งที่เรียกว่าไอ้ครูนั่นยังไม่ตายนะครูนั่นยังไม่ตายคือคุณธรรมที่ทำครูนั่นให้เป็นครูนั้นยังอยู่อย่างพระพุทธเจ้าของเราสัจธรรมที่ทำให้คนคนนั้นเป็นพระพุทธเจ้ายังอยู่ไม่นี้ไปที่ไหนก็ได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าสององค์ที่นี่องค์หนึ่งก็ได้เป็นรูปองค์หนึ่งก็ได้เป็นนามนะธรรมะที่แท้จริงนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงสอนอานนท์ให้ท่านประพฤติไปเถอะให้ท่านปฏิบัติไปเถอะท่านจะงอกงามในพระพุทธศาสนาผู้ไรเห็นธรรมผู้นั่นก็เห็นเราผู้ไรเห็นเราผู้นั่นก็เห็นธรรมนี่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงถึงเป็นอย่างนั้นฟังอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมพระธรรมก็เป็นพระพุทธเจ้ามันสับสนกันไอ้ความจริงมันเป็นอย่างนี้ไอ้พระพุทธเจ้าแต่ก่อนก็ยังไม่มีจะได้เรียกชื่อว่าขนานชื่อของท่านมาเป็นพระพุทธเจ้าก็ในเมื่อที่ท่านมารู้ธรรมอันนี้เท่านั้นแหละแต่ก่อนก็เป็นชีทาตัสกุมารถ้าพูดมาถึงตรงนี้ก็เหมือนกันกับเรานั่นเองเนี่ยเราก็เป็นตาสีตาสาตามีตามาอยู่อย่างนั้นแหละนะถ้าเรามาบรรลุถึงธรรมมันแท้จริงแล้วนะมันก็จะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวกันนั่นแหละไม่แปรกันหรอกอย่างนั้นให้ญาติโยมทั้งหลายว่าให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่นะเข้าใจสวรรค์นี่ว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่เราทำที่ไหนที่ไหนคือมันเป็นสัจธรรมแล้วเราทำชั่วอยู่ที่นี่ไม่เป็นไรไม่มีใครเห็นจะไปว่านะพระพุทธเจ้าเห็นนะท่านยังอยู่ทุกวันนี้ยังพยายามคอยจะประคับประคองพวกเราให้เดินทางให้มันถูกต้องอยู่เสมอแต่เราไม่เห็นจะเราไม่รู้เรื่องอย่างนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยจะทำความดีความชั่วที่ท่านไม่ได้สงสัยแล้วเพราะว่าท่านมีพยานอยู่แล้วไม่ได้สงสัยจะทำชั่วที่ไหนมันก็มีแหละทำไมไม่มีไม่มีใครเห็นก็เราล่ะเห็นเรานะนะไปทำชั่วที่ไหนไม่มีใครเห็นไม่มีละไม่มีใครเห็นก็เราเห็นเราล่ะอย่างนี้อย่างนั้นทำชั่วที่ไหนทำดีที่ไหนไม่พ้นท่านเรียกว่ากรรมมันรู้ตามก็ความจริงนะคือความจริงในการกระทำมันมีอยู่แล้วนั่นพระพุทธเจ้าก็มาตัดคำตัดสรู้ไอ้ความจริงอันนี้ไอ้ความจริงอันนี้จริงประพฤติเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในโลกอันนี้ถ้าใครทุกคนเธอมาประพฤติปฏิบัติบรรลุคุณธรรมคือความจริงเช่นนี้มันก็เปลี่ยนเป็นพระพุทธเจ้าเป็นท่านท่านผู้สอนในประชุมชนประพฤติชอบกายวาจาใจที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังอยู่นะจงดีใจเถอะอย่าไปเสียใจเลยบางคนนึกโมโหแหมถ้าพระพุทธเจ้ายังอยู่ฉันไปแล้วละแน่เอากันซะอย่างนั้นนี่ไอ้ความเป็นจริงคือความจริงนั้นมันยังอยู่ที่เราทำไปนี้มันถูกความจริงหรือผิดความจริงมันก็ถูกก็ผิดของมันอยู่นั่นก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าโดยนามธรรมยังมีอยู่ฉะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นท่านจึงเคารพเคารพทำไมก็ท่านเห็นพระพุทธเจ้าอยู่นั่นน่ะนั่งอยู่นี่ก็เหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้านี่เดินก็เหมือนพุทธเจ้าต่อหน้านี่ไปไม่ได้แล้วนั่นท่านเห็นประจักษ์ในใจของท่านท่านจึงเคารพแต่พุทธธรรมประสงค์อยู่สม่ำเสมอนั่นไม่จืดจางอย่างนี้ไม่ได้ละก็เพราะท่านเห็นว่าอยู่ในใจของท่านอยู่แล้วมันเห็นอยู่อย่างนี้ว่ามันไม่หายไปตรงไหนเห็นอย่างนี้ก็เดี๋ยวเราเห็นธรรมะเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้านี่มันเป็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นจึงว่าเมื่อเราเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะ
เช่นนั้นไปนั่งที่ไหนก็ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกเวลาแหละเอาสิเดินอยู่เราก็ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าอยู่นอนก็ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าอยู่อันนี้อาตมาศีรษะจะแตกไปฟังธรรมท่านอาจารย์มั่นแล้วท่านปฏิบัติไปเถอะเนี่ยไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าหรอกนั่งอยู่ใต้รูปต้นไม้ก็ฟังธรรมท่านอยู่อย่างนั้นนั่งก็นอนนอนก็ฟังธรรมนั่งก็ฟังธรรมอะไรอยู่อาตมาคิดไม่ได้เลยคืนไม่ใช่ของคิดเอานะไม่ใช่ของคิดอันนี้มันต้องเกิดมาจากความบริสุทธิ์ไอ้จำของท่านเนี่ยจะพิจารณาไงไปได้อย่างนี้ไอ้ความเป็นจริงคือมันเห็นธรรมะนั่นเองนะไม่ใช่อื่นไกลมันเป็นธรรมะจะเป็นต้นไม้จะเป็นภูเขาจะเป็นสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่มันเป็นธรรมะทุกอย่างดังนั้นอาตมาถึงไอ้ธรรมะอยู่ที่ไหนไอ้ธรรมะที่ว่าไม่มีธรรมะนั้นมันไม่มีไม่มีมันเป็นธรรมะธรรมะคือธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นธรรมชาติอันนั้นมันก็เป็นธรรมชาติของมันเกิดดับของมันอยู่อย่างนั้นนะถ้าหากว่าเราจะใช้ธรรมชาติฝึกธรรมชาติอันนั้นอย่างกายของเราทุกวันนี่จิตใจของเรามันเป็นธรรมชาติอยู่มันมีการกินมันมีการดับมันมีการนอนเป็นธรรมดาของมันเหมือนกับสัตว์มันก็อาศัยเท่านั้นแหละแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นมันไม่รู้ภาษากันมันเป็นอภพสัตว์นะสั่งสอนไม่ได้มันสมองมันช้าเกินไปไม่เหมือนมนุษย์เรามนุษย์เรามันสนองมันเร็วมันไวนี่มันไวเมื่อเรามาพูดอันหนึ่งคือท่านจึงจัดว่าเป็นพัพพสัตควรกับสะดุ้ทำได้ของเราอย่างร่างกายหรือจิตใจของเราเนี่ยมันจะเห็นชั่วเห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เห็นมามีครูบาอาจารย์มาสอนให้มันก็ค่อยๆเข้าใจมันไวค่อยๆเข้าใจมันไวเข้าใจมันง่ายมันง่ายกว่าสัตว์อย่างอื่นมันง่ายกว่าสัตว์ที่ราชานนี่สัตว์ป่ามันเป็นสัตว์บ้านเป็นสัตว์มนุษย์สัตว์มนุษย์นี่มันก็หายากนะหายากคำสอนของพระแต่หน่อยจะเป็นมนุษย์นี่มันก็ยากนี่ก็คิดยากนะคิดไม่เคยถึงเนาะคือยังไม่รู้จักมนุษย์ที่แท้จริงอย่างนี้ถ้าเรามองมนุษย์จะเกิดยากใช่ไหมเกิดทีละสองก็ยังมีเลยแล้วก็คิดไปอย่างนั้นนั่นก็ไม่ยากนี่มนุษย์ซึ่งไม่มีคุณธรรมอย่างนั้นมันก็เป็นมนุษย์แบบหนึ่งมันยังไม่เป็นมนุษย์เอาชื่อเข้ามาโอนขึ้นมาเป็นมนุษย์เฉยๆมันเป็นมนุษย์ติระฉาโนอย่างหนึ่งเหมือนกับจักรติระฉานอย่างนั้นมนุษย์ที่จะเกิดมาในคุณธรรมที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราเกิดมาเป็นเด็กไม่รู้เรื่องของมนุษย์ไม่รู้จักประพฤติปฏิบัติอย่างไรไม่รู้คุณธรรมของมนุษย์ไม่รู้คุณสมบัติของมนุษย์เมื่อโตมาแล้วเราฟังพ่อแม่ของเราสอนครูบาอาจารย์เราค่อยๆรู้ขึ้นมาก็เลยมีคุณธรรมเกิดขึ้นมาแล้วก็เลยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มันแปลกกันอย่างนั้นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นมาได้เมื่อมันเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นมาเรียกว่ามนุษย์เพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเกิดยากใครจะติดตามแล้วมันเกิดยากอย่างนี้ศีลธรรมนี่ใครจะต้องไปปฏิบัติมันปฏิบัติยากมันถูกอยู่ที่มันปฏิบัติยากเช่นง่ายถึงเวรทั้ง5ประการเนี่ยศีล5ไอ้ที่พวกเราพุทธบริษัททั้งหลายแน่ๆสมทานกันอยู่ทำกันอยู่เนี่ยอันนี้ก็คือคุณสมบัติของมนุษย์แท้ๆนะถ้าใครมีศีล5ในใจของคนท้องตนทุกๆคนอย่างนั้นน่ะไม่ต้องมีอะไรแล้วมันหมดเดือดกว่าศีลธรรมถึงแม้ว่ามันไม่พ้นทุกข์เป็นต้นก็อยู่ในความสงบระงับเป็นสมาชีวะในโลกก็ยังไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเนี่ยถึงมาเป็นมนุษย์อยู่เป็นสมบัติของมนุษย์แต่มันจะมีเกิดมีตายก็จริงหรอกแต่ว่าเกิดมาก็อยู่ในความสบายตายก็อยู่ในความสบายมันรู้จักอย่างนี้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนั้นเป็นโลกมนุษย์แท้ๆที่สมบูรณ์เนี่ยมันเป็นไซอย่างนั้นมนุษย์ที่มันเป็นมนุษย์สมบูรณ์มีคุณสมบัติขึ้นมาที่เราศึกษามานี่ก็เรียกว่าเราเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นี่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันก็มนุษย์หายากนะดูที่ว่าไอ้คนเราจะมีศีล5ศีล5ประการเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะมีไหมเรากำหนดดูก็ได้ในบ้านเราในเมืองเรา
ในชนบทในกลุ่มเรามีไหมบางคนก็จะตอบว่าไม่มีบางคนก็มีแต่น้อยอย่างนี้อันนี้มันเป็นรากฐานแล้วจะมองดูก็ได้ว่ามันจะเกิดประโยชน์อย่างไรเรามองดูก็ได้แหละมันเห็นผลประโยชน์มันทุกส่วนเลยทีเดียวศีล5ประการนี้เนี่ยไม่ต้องมากไม่ต้องไม้อะไรถ้าใครมีคนมารักษาศีล5ประการให้มีในใจอย่างแจ่มใสของเราเถอะคนนั่นจะสบายไม่มีใครรู้จักก็สบายใจสว่างสบายนึกไปข้างหลังที่เป็นอดีตก็สบายใจเพราะเราไม่ได้ทำอะไรที่ยุ่งเพราะการกระทำบาปทั้งหลายนี่มานึกมาได้ที่ไหนก็สบายจะยืนอยู่นึกขึ้นมาได้ก็สบายจะนอนอยู่มานึกขึ้นมาได้ก็สบายจวนจะตายนึกขึ้นมาได้เนี่ยก็สบายกรรมใดที่ทำไปแล้วภายหลังนึกไปมันเดือดร้อนกรรมนั้นไม่ดีนี่มันติดตามอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นวัดประพงนี่นะโยมมาเนี่ยโยมมาได้หลายคนนี่นะมีคนใดคนหนึ่งซะเนี่ยมาต่อยเอาเสียนพระวัดประพงนี่ไปเสียนะสมมติหรอกใครไม่รู้หรอกรู้คนเดียวแต่คนที่ทำนะวันนี้ก็มาทอดประปาด้วยกันก็มามองเห็นเสียนพระหักก็ไม่สบายอยู่นั่นนะไม่สบายคนเดียวเท่านั้นนะคนที่รู้จักกันเนี่ยไอ้คนที่ไม่รู้เขาก็ไม่เป็นอะไรของเขารู้แต่คนที่ทำไม่สบายแต่คนที่ทำนี่แหละที่ไอ้กรรมชั่วที่ทำแล้วภายหลังนึกได้เรียดร้อนกรรมนั้นไม่ดีซะแล้วหรือเราเอาทางองค์พระมาถวายไปในวัดบางคงหรือวัดใดวัดหนึ่งด้วยศรัทธาของเราใช่ไหมเมื่อมาทำบุญอย่างนี้เลยมากราบไหว้เห็นของเราที่ได้สร้างไว้เนี่ยก็สบายใจแล้วนี่ได้ทำไปนานเนี่ยภายหลังคิดไปก็ไม่เรียดร้อนสบายใจอันนี้เราจะรู้เป็นปัจจตังรู้เฉพาะตัวของเราอย่างนั้นการกระทำบุญทุนทานทุกวันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถึงแม้ว่าบำรุงพุทธศาสนาเป็นเปลือกเป็นผิวอย่างที่มากันวันนี้ก็ดีนะแต่ว่ามันก็เหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งนั่นแหละบางแห่งไปที่ไหนการกระทำบุญทุนทานเป็นเปลือกมันก็ดีเหมือนกันนะไอ้ต้นไม้ถ้าไม่มีเปลือกหุ้มมันก็ตายเหมือนกันเนี่ยอย่าไปว่ามันน้อยนะอย่าไปว่ามันน้อยไม่มีใบมันก็ตายไม่มีโคนมันก็ยิ่งไปกันใหญ่มันอาศัยสามัคคีซึ่งกันและกันนั่นเองแหละไม่ใช่อื่นไกลแล้วมันมีประโยชน์ทุกส่วนให้เราเข้าใจซะอย่างนั้นก็เรียกว่าการกระทำบุญกันเสียเดี๋ยวการกระทำกุศลให้มันเป็นบุญให้มันเป็นกุศลคือให้มีปัญญาอย่าทำไปโดยโมฆะทำไปอย่างเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้านั่นเองให้มีเหตุผลทำแล้วให้มันได้บุญทีให้มันได้บุญให้มันได้บุญต้องรู้จักถามแบบกลับไปบ้านหนึ่งไหมไปทอดปลาปลาได้บุญไหมไหมไอ้ที่ตรงไหนมันเป็นไงก็นั่งชี้แจงให้ฟังกันได้บุญมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นได้นี่คือความเข้าใจของเราเช่นนี้ที่การกระทำทั้งหลายนั้นมันเป็นอุบายซะอย่างนั้นและการพูดธรรมะทั้งหมดนี่ก็เป็นอุบายทั้งนั้นให้เข้าใจในที่ตรงนั้นให้เข้าใจในที่ตรงนั้นเป็นของสมมติเป็นอุบายคือตัวธรรมะจริงๆมันมองเห็นไม่ได้ซะแล้วแต่ว่ามันมีอยู่ต้องยกหยิบยกอันอื่นขึ้นมาพิจารณากันเช่นว่าครูโรงเรียนสอนนักเรียนนะสมมติว่านายกมีเงินเท่านั้นเท่านี้แต่ว่านายกไม่มีที่นั่นจะทำไงล่ะแกต้องเอาช็อคมาเขียนเป็นตัวกกันนี่สมมติว่านายกเนี่ยมันจะเป็นนายกไหมเป็นสมมติแต่นายกวิ่งไม่ได้เป็นตัวกได้สมมติว่านายกได้มันมีเงินเท่านั้นก็ได้มีเงินเท่านี้ก็ได้เป็นนายกโดยสมมติแต่นายกคนนี้สำเร็จในการสมมติจะใช่ในกในวิ่งไม่ได้เพราะมันเป็นตัวกมันก็เป็นตัวกให้เราอยู่งั้นอันนี้เรียกว่าอุบายให้เรารู้จักว่านายกไม่มีต้องเขียนตัวกลงไปให้มันสำเร็จประโยชน์อย่างนั้นภาษาทั้งหลายเนี่ยบางทีเราก็ฟังไม่ได้เหมือนกันมันพ้นไปอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นอันนี้หลักธรรมะที่เราประพฤติปฏิบัติถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะอยู่ตรงไหนก็ทั้งมันเถอะบางคนก็เข้าใจว่าไอ้ฉันเนี่ยไม่มีเวลาจะภาวนาทำไมขายของอย่างขายของนั่นแหละไม่ได้ภาวนาโยมขายของโยมได้หายใจไหมหายไปจากกันเอ้าทำไมมีเวลาล่ะถ้าไม่มีโอกาสหายใจล่ะทำไมไม่อึดลมไว้เนี่ยไอ้การเรื่องภาวนานี่ไม่ใช่เรื่องอื่นนั่นคือเรื่องความรู้สึกนึกคิดเราก็คิดว่าจะมานั่งแต่รับตายอยู่ในกลางตลาดเท่านั้นเด็กไม่ได้อย่างนั้นความรู้สึกนึกคิดการพิจารณาเนี่ยให้รู้จักว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่
เราผิดหรือไม่หรือเราถูกไหมเราสุขไหมหรือเราทุกข์ไหมเอาเป็นอะไรเป็นอยู่เดี๋ยวนี้เรียกว่าการภาวนากันมันรู้เรื่องเหตุผลอย่างนั้นนี่เรียกว่าเราจะทำอะไรอยู่เราก็ได้ภาวนาอยู่ได้ปฏิบัติอยู่นี่เรามีสติอยู่เราปฏิบัติอยู่อย่างนั้นรู้จักความผิดชอบเราอยู่เสมอนั่นแหละเรียกว่าการภาวนาวันนี้เราพูดผิดหรือเปล่าวันนี้เราทำผิดหรือเปล่าวันนี้เราคิดผิดหรือเปล่าอย่างนี้ถ้าเรามีสติอยู่เราก็ต้องรู้จักสิรู้จักถ้ามีสติอยู่เสมอแล้วเป็นต้นก็ต้องรู้จักไอ้ความรู้สึกของเรานั่นอยู่เสมอทีเดียวเนี่ยอย่างนั้นโยมทั้งหลายจะเพิ่งเข้าใจว่าการปฏิบัติได้จะมาบวชในวัดอย่างเดียวนะไม่ใช่อย่างนั้นการปฏิบัตินั่นก็คือการมีสติทรงตัวอยู่รู้อยู่นะรู้สึกความผิดชอบอยู่เสมอนั่นเนี่ยแม่จะเย็บจักอยู่ก็ได้จะขายของอยู่ก็ได้ก็เขียนหนังสืออยู่ก็ได้มันก็เท่าๆกับลมหายใจเรานั่นเองเนี่ยปฏิบัติเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะอะไรอยู่แล้วก็หายใจอยู่เนี่ยเราหายใจอยู่ด้วยเราจะทานข้าวก็หายใจเราจะนอนก็หายใจถึงไม่หลับไปก็หายใจอยู่ถ้าไม่มีเวลาหายล่ะนี่ทำไมนี่นี่มีเวลาหายใจทำไมมันเป็นของจำเป็นเหลือเกินอันนี้เพราะว่าลมนี่มันเป็นอาหารอย่างละเอียดที่สุดเป็นอาหารอย่างชนิดดีมากแต่คนเราก็ไม่ได้พิจารณาอย่างนั้นนะคงจะว่ามันในเป็นอาหารก็ได้นะในความเป็นจริงลมมันเป็นอาหารอย่างยอดนะเราจะไม่ทานอาหารคือลมสัก2นาทีก็ไม่ไหวซะเดี๋ยวนะเอาดิขนมอย่างดีๆเนี่ยอาหารอย่างดีๆเนี่ยนะอีกสัก3ชั่วโมงแล้วไม่ทานมันก็ได้นะวันนึงบางทีก็ได้เนี่ย6วัน7วัน9วันก็ยังได้เนี่ยแต่ลมนี่ไม่ได้นะขนาดนาทีหนึ่งก็เต็มทีแล้วนะจะไม่ไหวแล้วนี่นั่งที่อึดใจไปทีเดินไปทีได้กี่เส้นไหมนั่นแหละเราจะเรียกโอ้นะลมเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างนี้มันในความเป็นอยู่เราอย่างนี้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงจับอารมณ์ไม่หายใจขอพิจารณาอานาปานสตินี่เป็นมงกุฎกรรมฐานท่านจึงภาวนานั่งกำหนดพิจารณาลมเข้าออกนึกว่าพุทโธพุทโธคือให้รู้นั่นเองรู้ว่าลมเข้าออกร่างกายเราทุกส่วนนี้มันอยู่ด้วยลมที่เราเดินไปเดินมามันเคลื่อนไหวด้วยลมลมเป็นของที่สำคัญมากที่สุดลมเป็นอาหารอย่างยอดทีเดียวนะถึงนอนดับอยู่ก็ยังทานอาหารนี่อยู่เสมอไม่ทานไม่ได้นะนอกจากมันตายไปแล้วแต่นั่นเนี่ยเราก็สนใจเนี่ยโอ้อันนี้ลมนี่นะมันสำคัญเหมือนกันนะเรานั่งกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ไอ้ความรู้สึกนะมันสงบมันความรู้สึกเกิดลมนี่นะลมนี่มันสำคัญเหลือเกินนะมันดีกว่ามีเงินหมื่นเงินแสนมันดีกว่ามีอะไรอะไรทั้งนั้นเนี่ยดูดิถ้ามันออกไปแล้วมันเข้ามาก็ตายเดี๋ยวนี้ถ้ามันเข้าไปไม่ออกเรียกก็ตายเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเห็นในใกล้ๆเข้ามาอย่างนี้นะมันคือเป็นของที่มีกำลังกว่าอย่างอื่นแล้วได้สนใจในลมแล้วก็พิจารณากำหนดลมพิจารณานะนี่ชุดเรื่องต่างๆมารวมเป็นลมเนี่ยมีสติกับลมหายใจเข้าออกเสมอมันมีปัญญาหลายอย่างจะดูลมอันเดียวฉะนั้นแหละท่านยิ่งว่าลมอานาปานสตินี้เป็นมงกุฎของกรรมฐานทั้งหมดเนี่ยอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงยกมาให้เรายกกรรมฐานคือลมหายใจเข้าออกเอาง่ายๆเพราะว่ามันมีลมทุกคนอยู่มาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันมีลมทุกคนพอจะรู้สึกว่าลมเข้าออกฉะนั้นก็กำหนดลมแล้วนะจะนอนก็นอนกำหนดไปเถอะให้มีความรู้สึกจนกว่ามันจะดับไปอย่างนี้ไม่ใช่มันเป็นของยากลำบากแต่เรารู้จักมันแล้วอย่างนั้นให้โยมทั้งหลายรู้ว่าภาวนากันเถอะทานศีลภาวนาเรื่องภาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเรื่องให้เราพ้นทุกข์มันติดตรงไหนมันแก้ตรงนั้นเนี่ยมันแน่นตรงไหนมันเอาออกตรงนั้นเนี่ยออกมันสกปรกตรงไหนมันทำตรงนั้นเนี่ยมันสะอาดถ้าไม่ภาวนาเราไม่เห็นชัดไม่เห็นชัดการภาวนาเนี่ยพอทำให้มันเกิดขึ้นมันมีขึ้นจะต้องอาศัยการภาวนาจึงจะรู้จักธรรมะมันเป็นไปอย่างนั้นอันนี้แหละให้ญาติโยมทั้งหลายเข้าใจเรื่องการภาวนาการทำบุญสุนทานให้รู้จักบุญให้รู้จักกุศลให้มันเกิดประโยชน์ทำอะไรไม่ได้สงสัยถึงนั้นนะลูกศิษย์พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยทำอะไรรู้จักถึงนั้นนะไม่ใช่ทำปลอมๆไปหรอกอย่างนั้นวันนี้ก็ไอ้พวกญาติโยมทั้งหลายทุกท่านที่มาวันนี้ก็เรียกว่าแสวงบุญกันได้กับเพิ่มกุศลเข้าแสวงกุศลด้วยเพื่อให้พินิจพิจารณาอานาปานสติธรรมกรรมฐานในกรรมฐานนี่มันควรทำ
จะเป็นทางโลกก็จริงจะเป็นทางธรรมก็จริงจะเป็นโยมจะเป็นพระทำมานี่ให้เราสะอาดให้ใจเราสะอาดได้ให้เราใจเราปลอดภัยได้เสมอเราทำไปมันจะเป็นปัจจัตตังรู้จากเฉพาะตัวเองเท่านั้นแหละอันนี้ละวันนี้นะญาติโยมทั้งหลายก็ได้ฟังธรรมะมาพอสมควรบางทีมันก็จะสู้ไอ้ความง่วงเหงาหานอนไม่ได้นะบัดนี้ก็ได้เทศนามานี้ในที่สุดสุดท้ายแห่งการบรรยายธรรมะมานี้ขอญาติโยมทั้งหลายจงมีกำลังภาระคือกำลังกายกำลังวาจากำลังใจมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิให้เกิดปัญญาให้เชี่ยวชาญรู้ว่าอันนี้เป็นบาปอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นกุศลแล้วไปประพฤติปฏิบัติตามแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แนะนำพร่ำสอนมานี้จิตของญาติโยมทั้งหลายเป็นต้นก็จะกระเตื้องขึ้นจากความมืดหนาสาโหดจะเป็นจิตที่ผ่องใสอันนี้ไปทำแล้วจะเป็นปัจจตังรู้เฉพาะเจ้าของให้ผลที่สุดนี้ขอด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาที่ท่านทั้งหลายที่มาแสวงบุญในวันนี้จงเป็นผู้จงให้เป็นผู้มีสุขโดยการยืนก็ดีการเดินก็ดีการนั่งก็ดีการนอนก็ดีให้มีสุขทุกคนคือ